เคสุ่มเหมือนเสือนักธรรมดุลไข่เล็บนี่เสือดุนักมั้ยอ่ะต่ออันเนี้ยเขามีเขาบอกว่ามีกล่องมีเค้กอยู่8อันมีโปรโมชั่นออกขายกล่องละ400ถ้าคุณซื้อ2กล่องจะกี่บาท800เออเขาบอกว่าแต่เขาบอกว่าคุณซื้อไม่แล้วคุณซื้อ2กล่องโอเคว่าคุณได้กี่กล่อง2กล่องไม่ก็แถม1อ้าวซื้อ2กล่องก็แถม1โปรโมชั่นเลือกแถมอีก1กล่อง400 400มันจะฟรีซื้อ2แถม1โปรโมชั่นร้านถ้าครูเนี่ยอยากซื้อขนมซื้อเค้กมาเลี้ยงเด็กใจดีเลี้ยงเด็ก54คนเด็ก54คนควายไม่ไหวคนละ1ชิ้นคนละ1น้อยสุดเลยนะอย่างน้อยก็อย่างน้อยบอกความหมายมันสิให้บอกไปแล้วเคยบอกให้บอกน้อยที่สุดน้อยที่สุดที่เป็นไปได้อย่างน้อย1ชิ้นต่อคนต่อ1คนแปลว่าอะไรถ้าน้อยสุดคุณก็ซื้อเค้กมา54ชิ้นจริงไหมถ้าคุณซื้อ4กล่องก็จะได้ของฟรี2กล่องใช่ไหมคุณถ้าคุณก็ต้องซื้อเป็นเซตๆอ่ะซื้อเซตแรกนี่คือเซตแรก800บาทจริงไหมฟรี800ซื้อจ่าย2กล่องได้ฟรีเนี่ยคือเซต1 800ได้3กล่อง400ได้กล่องนึงประมาณนี้เขาบอกว่าญี่ปุ่นนะเขาบอกว่าคุณต้องจ่ายค่าเค้กน้อยสุดกี่บาทจะให้54คนแปลว่าคุณให้54คนคนละ1ชิ้นแปลว่าคุณจะต้องใช้อย่างน้อยกี่ชิ้น50ต้อง54ใช่ไหมคุณก็ต้องคิดดิ8มันมีกล่องละ8ใช่ไหมคุณแบ่งขายเขาไม่แบ่งขายรู้ป่ะน้อยสุดกี่กล่องให้มันได้มากกว่า54คิดสิลองเลยเป็นไรมี8ชิ้นแปดต้องซื้อกี่กล่องซื้อกี่กล่องได้ใกล้เคียงใกล้54สุดจริงไหมปุ๊บอ่ะแปดว่าแปดอะไรได้54แปดอะไรได้ใกล้เคียง54ไล่อันนี้ใกล้สุดแล้วใช่ไหม56จริงไหมพูดท่องมาเป็นแรปเลยซื้อกี่กล่อง7กล่องจริงไหมแปลว่าอะไรคุณก็ต้องซื้ออย่างน้อยสุด7กล่องถ้าคุณจะซื้อ7กล่องให้คุ้มสุดคุณต้องซื้อตามโปรโมชั่นจริงไหมคุณจะซื้อยังไงบ้างซื้อโปรโมชั่นกี่ครั้งฮะ7ครั้งเลยเหรอครั้งนึงมาได้3กล่องเลยนะซื้อกี่ครั้งนับดีๆครั้งนึงได้3กล่องอ่ะครั้งนึงละได้3กล่องซื้อครั้งนั้นได้3กล่องถูกต้องนะแหล่งนึงอย่างน้อย7กล่องมี800บาทแล้วจริงไหมต่อมาซื้อยังไงอีกซื้ออีก3กล่องก็ซื้อ2กล่องจริงไหมได้โปรโมชั่นอีก1ก็จะเป็น800จริงไหมก็เกิดบนซื้อก็ออกมาเราแป๊บนึงไปซื้อต่ออีกรอบต่อมาคุณซื้อ6กล่องแล้วจะซื้อยังไงให้คุ้มสุดซื้ออีก1กล่องเอ้ยยังมองออกกี่บาทกล่องนึง400บาทเขาบอกว่าครูจะจ่ายเงินน้อยสุดแต่ว่าเนี่ยน้อยสุดแล้วจริงมั้ยเพราะงั้นเป็น800บวก800บวก400เอาบวกเอาออกให้2,000บาทต่ออยากจะเปลี่ยนโปรโมชั่นมาหน่อยให้ได้แบบซื้อ10แถม1เนี่ยไม่ก็ซื้อ1แถมร้านแล้วเด็กในห้องจะมีสักกี่คน2คนอ้าว2คนก็ซื้อแบ่งขายนะ2ถ้าจองไว้ถ้าบางคุด4ลูกมังคุด4ผลหนักเท่าขอย่อๆหน่อยนะหนักเท่า
เงาะ9ลูกเงาะ9ลูกต่อมาเขาบอกว่าเงาะ12อันน่ะข้าวน้อยน่ะน้อยน่ะ2ลูกของคนต่อมาแอปเปิ้ล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 4ผลหนักเท่าเงาะ12 16ลูก16ผลแปลว่าที่นักข้าวแอปเปิ้ล4ลูกเงาะเป็นกองหนักแอปเปิ้ล4ลูกแอปเปิ้ลมันใหญ่ขนาดไหนคิดดิมังคุด20ผลมังผลงอกมังมัง20น้อยน้อยน่าน้อยน่า3 2แอปเปิ้ล2แอปเท่ากับเท่ากับกี่งอกถามว่าเท่ากับกี่เท่ากับงอกกี่ลูกปุ๋ยก็ไล่บัญญัติไปยาเลยอันนี้บัญญัติไล่บัญญัติเล่นเลยมั้ยเนี่ยไล่บัญญัติได้นะอ่ะปุ๋ยลองไล่ดูดิอ่ะพี่ไล่ให้ดูข้อหนึ่งแล้วญี่ปุ่นจะลองไล่ตามดูนะจริงๆนะไอ้เงาะ12ผลได้กันน้อยหนา2ผลปุ๋ยสลับที่เป็นน้อยหนา2ผลหนักเท่ากับเงาะ12ลูกปุ๋ยจะสลับอย่างนี้ก็ได้คือมันเท่ากันน่ะมันเหมือนเครื่องหมายเท่ากับอ่ะแล้วเข้าใจมั้ย1เท่ากับ1 1ถ้าสมมติว่าปุ๋ยบอกว่า2เท่ากับ2ปุ๋ยสลับ2อีกตัวนึงมาอีกฝั่งนึงอีกตัวนึงไปอีกฝั่งนึงมันก็ยังเท่าเดิมเป็นวันยังค่ําจริงมั้ยไอ้นี่ก็เหมือนกันถ้าเกี่ยวแอปเปิ้ล4อยู่ฝั่งนี้แอปเปิ้ลเอาเงาะ16ไว้ฝั่งนี้มันจะเท่าเดิมมั้ยให้ปุ่นดูง่ายขึ้นปุ่นจะได้ว่าอะไรน้อยหนาน้อย2เท่ากับเงาะ12จริงไหมเดี๋ยวพี่ไล่มังคุดให้แล้วกันมันเยอะตัวเดียวนะมังคุด4มังคุด4ผลหนัก9เท่ากับเท่ากับเงาะ9ผล20จะเท่าไหร่กากบาทเป็นปุ่นดูนะเป็น20คูณ9หาร4เอาจริงให้ญี่ปุ่นแบบที่เกียรติหารเลขเยอะถ้าปุ่นรู้ว่าเลขข้างในมีเลขตัวหนึ่งหารรวมตัวให้ทำพี่นัดเอากล้ามาจากไหนอ๋อก็นี่ไงมันคูณ4ผลหนักเข้าเงาะ9ลูก20ก็คือที่เขาให้มาดูออกยังรู้อย่างไรไอ้ตัวต่อไปควรทำยังไงเพราะว่าปุ่นต้องเอาไอ้นี่กับไอ้นี่กับไอ้นี่ปุ่นก็ต้องเทียบ3ตัวน้อยสาวปุ่นก็รู้เพราะมันเหมือนเพราะมันก็เหมือนกันแหละน้อย2เท่ากับ12ผลก็คิดน้อย3เท่ากับเท่าไหร่จริงมั้ยเอาคิดเหมือนกันอ่ะคุณดูต่อมา29เป็นเวลาคูณเก็บ0มันจะเป็นแค่เลขหลังเดียวคูณกัน2คูณ9เป็น9 18เติม0หาร4เติม4ไม่เมื่อกี้อะไรนะ18เติม0หาร4อะไรได้แค่18 0 4อะไรก็4 4 2 8 3 8 8ตรงไหนอ่ะ4 3 8 3 4 3 8 4 3 4 3 4 2 4 4 4 6ก็4 4 6ก็กันเหลือ16 17 18 2เติมดึงเป็นต้องเกิดยี่สิบก็เหลือศูนย์อ่ะนี่ไงก็ได้เงาะ45ลูกพี่ก็ได้แล้วอันนี้เป็นเงาะ45ลูกแล้วอ่ะที่เหลือทำเองดูเอาไล่ดิอ่ะพี่อ่ะปุ่นไล่ตรงนี้อ่ะปุ่นรู้แล้วน้อย2เท่ากับขีดเป็นเงาะ12น้อย3ขีดตะกบาททำได้ไ
ถูกต่อมาแอป Apple C C app เท่ากับเงาะ16แอป2ประหยัดพื้นที่มากขึ้นจาก4แอปเหลือ2แอปสองหกเป็นสองทำไมผมไม่ท่องจะท่องแม่สองถึงสิบหกก็ไม่ผิดนะแต่จะท่องได้ไม่อีกเรื่องนึงมันจะเหมือนกับแบบหนึ่งล้านคูณหนึ่งล้านปุ๊บจะท่องหนึ่งล้านไปถึงหนึ่งล้านก็แล้วแต่คุณสองหนึ่งเป็นเอาทศล่ะอย่าลืมทศบวกเลขให้ดูทศตลอด32หาร4 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 4
เอาทำไรล่ะจะถามว่างอกกี่ลูกรวมกันแล้วได้งอกกี่ลูกบวกกันสิมันจะยืดก็ตรงมังคุดแค่แหละบวกจังชิคุณคูณก็แล้วแต่45คูณ18แล้วก็คูณ8อีกรอบ ข้อนี้ตอบ71ถูกแต่เอานิ้วชี้พี่ก็ได้คำตอบแล้วไงคืออะไรแต่สายตาพี่เป็นนิ้วพี่มันจะตรงที่เลขที่พี่นั่งบวกอยู่แล้วพี่ก็ขยับนิ้วไปตรวจทดเอาไว้เช่นแบบ4นี่มีข้อ2ก็5 6แล้วก็บวก7ต่อมาอุ่นจับไอ้เลขไอ้ช่องวางได้ไหมได้ข้อ3เขาให้มีเป็นกระดาษเป็นแบบแผ่นเป็นการ์ดเลขอยู่12ใบโอ้เยอะ5 6 7 8 9 10 11 12 13ไม่ใช่ตรงนี้เป็น7ตรงนี้เป็น4ตรงนี้เป็นAB คือไอ้ตัวเลขบนการ์ดแหละถ้า3ตัวที่อยู่ติดถ้าเอา3ตัวเนี้ยมาบวกกันมันได้ผลบวกเป็นเท่าเดิมมันได้ผลบวกเนี่ยเป็น16ถามว่า A คูณ B ได้เท่าไหร่ K คูณ B อาปุ่นก็ต้องไม่ปุ่นดูนะ3ตัวบวกกันได้16แล้วมันมีเลข4อยู่เนี่ยปุ่นคิดว่ามันควรมีเลข4มั้ยในเลขชุดนั้นน่ะ3ตัวนั้นน่ะทำไมอ่ะเออมีถ้าปุ่นคิดดิปุ่นควรเอาเลข4วางไว้ซ้ายหรือขวาดิเอาลองสุ่มนะเอาไว้ตรงขวาก่อนเอาไว้ขวาขวามันจะเป็นอะไร7 + 4เป็น7แล้วก็8 9 10 11 11ขาดอีกเท่าไหร่จะได้16
ห้าเพราะฉะนั้นตัวนี้ปุ่นห้าใช่ไหมแล้วปุ่นก็ใช้เหมือนเดิมเขียนเลขเรียนเขียนเลขชุดนี้วนไปเรื่อยๆจริงไหมพวกมันจะได้เท่าเดิมห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่เอาทูเป็นตัวนี้ก็เจ็ดสี่ตัวนี้เป็นห้าเจ็ดสี่ปุ่นได้ละ A B ห้าหนึ่งห้าสองสี่ห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสี่อะไรห้าหนึ่งห้าสองสี่ห้าหกห้าเจ็ดแปดเก้าสามห้าสามห้าคุณคิดอยากหัวหายก็คุณเจอแบบนี้มาสองรอบแล้วไงคุณจำได้แล้วเนี่ยที่หลังเจอแบบนี้ทำให้ได้นะอยากจะให้เลขตัวเดียวก็เลยรอเรียนรอเรียนไม่ให้ขนาดนั้นหรอกมันง่ายเกินอะไรไก่ขี้มูกไปโดนไอ้มีหรือไงก็ใช่ค่ะมันเจ็บแป๊บๆก็ไม่นานยังงงเจ็บแป๊บๆไงมันเป็นตัวเลขเป็นจำนวนนับรู้ไหมจำนวนนับคืออะไรก็จำนวนที่ปุ่นนับไปถึงได้ก็คือ1อะไรก็ตามที่มันมากกว่า1อ่ะอะไรก็ตามที่เป็น1ที่ตั้งแต่1ไปเป็นต้นไปที่ที่ใส่เอ็ดก็ได้มันก็มีมากกว่านับไปเรื่อยๆมันตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เลยอ่ะจำนวนนับอ่ะวายเพนมันตั้งแต่1ถึงอินฟินิตี้เลยอ่ะเลขคล้ายๆเลข8มันคือเลข8นอนอ่ะโดยเขาให้เงื่อนไขว่า A B C D E F เรียงจากน้อยไปมากแปลว่าอะไรแปลว่า1 2 3 4 5 6มันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมไอ้นี่ไม่มีไอ้นี่6อันนี้5อันนี้8 9 10 11ไม่มีใช่ไหมต่อมา2อันนี้เงื่อนไขสำคัญต้องใช้เยอะข้อนี้นั่งบวกได้อย่างเดียวนั่งบวกบวกไล่เลขไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณก็เจอเอง A บวก B เท่ากับ C C บวก B เท่ากับ DD บวก C เท่ากับ E D บวก E เท่ากับ F พี่บีบพี่ต้องบวกขนาดพี่นั่งจำได้เลยมีแค่6ตัว F มีเยอะ3 C C มากกว่า C มากกว่า4แต่น้อยกว่า8แปลว่าอะไร4 4เป็น4ได้ไหมได้ฮะได้เหรอ4มากกว่า4เหรอ4มากกว่า4ฮะ4มากกว่า4จริงเหรอเอ้ยเท่ากันได้ไหมได้แปลว่าจะต้องเป็น5 6 7 8ได้ไหมได้ได้มัน8น้อยกว่า8เหรอไม่ได้เออเพราะฉะนั้นจะเป็น5 6 7ไอ้5 6 7แปลว่าอะไรนะถ้าปวดไปแทนเป็นอะไร A บวก B ได้5หกสี่เจ็ดเนี่ยตรงเนี้ยผลรายได้แล้วจริงไหมถ้าปุ่นได้ข้อมูลอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวเลขตัวหนึ่งให้ปุ่นพยายามไปแทนไอช่องไอพวกปุ่นเลขพวกนี้พอปุ่นหยิบไอเด็กเนี้ยพอปุ่นหยิบไอเด็กเนี้ยไปแทนปุ๊บปุ่นจะเห็นง่ายขึ้นมากจริงไหมเอมันเอบีมันไม่ได้มีเยอะมากแล้วสี่ช่วยหน่อยเอฟเท่ากับเอฟเท่ากับยี่สิบเก้าก็ถามA บวก B บวก C บวก D บวก E บวก F บวก G บวกไม่เท่ากับเท่าใดอ่ะปุ่นก็ไล่ดิถ้าปุ่นพี่จะสมปุ่นสังเกตมองว่า A มันใช้ครั้งเดียวจริงไหมเพราะนั้นพี่ก็ไล่พี่ก็ใช้ A เป็นตัวตั้งต้นได้จริงไหมเพราะมันจะไม่ได้ขัดขวางอะไรมากอ่ะปุ่นไล่ดิเอาให้ A เป็นเท่าไหร่ให้ A เป็นไล่ไม่เอาเยอะมากเพราะถ้าเกิด A เป็น3ให้ A เป็น1แล้วกันเพราะว่ามันเรียงน้อยไปมากจริงไหมถ้า A เยอะแล้ว C มันจะเยอะไม่ได้ให้ A เป็น1 B ต้องเป็นอะไรถึงจะได้5 2ฮะ1บวก2ได้5 B ต้องเป็นอะไรถึงจะบวกได้5 4หลังจากนั้น C เป็น5แล้วจริงไหม C แล้วเป็น5จริงไหมเราไล่ C ที่5ต่อมาปุ่นก็ไล่ดิเขามีตอนนี้ปุ่นถ้าปุ่นมี3ตัวเนี้ยสังเกตปุ่นมี3ตัวเนี้ยปุ่นจะได้ทุกตัวเลยจริงไหมสังเกตดิเนี่ย C กับ B ก็ตั้ง D C
C กับ D ก็สร้าง E E ก็สร้าง F D กับ E ก็สร้าง F แปลว่าอะไรถ้าปุ่นมี A B C ปุ่นก็สร้างได้ทุกสิ่งปุ่นก็จะสร้างเลขที่เหลือได้จริงนะปุ่นก็ไล่ดิอ่ะปุ่นไล่ต่อแป๊บ A เป็นตอนนี้นะแค่ตอนนี้ต้องไล่เยอะเลยเนี่ยเขาบอกว่าอะไร C บวก B เท่ากับ D 4บวก5เป็น4บวก5เป็นเขาบอก C บวก9 9 9อ่ะเขาบอกอะไร9บวก9บวก5เท่ากับ E เป็น D อันนี้บวกกันเป็น14 อ่ะต่อ FD บวก E เป็น F เป็น9บวก14เป็น13ไม่ตรงโจทย์ผิดลบไปหมด ถ้าคุณเห็นนะคุณดูนะ E คุณสังเกตนะยิ่ง B กับ C ยิ่งเยอะเท่าไหร่ F ยิ่งเยอะเท่านั้นจริงมั้ยถ้างั้นคุณให้เยอะที่สุดเลยมั้ยก็จะดูว่ามันเกินหรือถึงถ้ามันเกินคุณก็ไล่ได้ถ้ามันไม่ถึงถ้าเกิดปุ่นเจอแล้วแต่ถ้าปุ่นไล่ครบแล้วไม่เจอจริงปุ่นก็เปลี่ยน A แค่นั้นแหละอ้าวเรายึดมั่น A เป็น1ก่อนต้องยึดมั่น A เป็น1เพราะยังเราไล่แค่ยังไล่แค่5อยู่จริงมั้ยต่อไปก็ไล่6ต่อมา A เป็น1ผลลัพธ์เป็น6แปลว่าอะไร B ต้องเป็นอะไรถึงจะได้6ตัวนี้อะไรที่6 B ต้องเป็นต่อมาไล่เหมือนเดิมอ่ะไล่ต่อ6แล้วก็7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ไม่ถึงไม่ได้ถึงนาทีแล้วต่อมาคุณไล่ยึดมั่น4เป็น7มีต้องกลายเป็นอะไร6 7ก็มี2กันชุดเนี่ยพี่ว่าเนี่ย6แล้วก็7แล้วก็8 9 10 11 12 13 14โอ๊ย13 13 14 15 16 17 18 19 20ชุดเนี่ยที่พี่สองดูแล้วเนี่ย20แล้วก็21 22 23 24 25 26 27 28 29 30เกินเพราะฉะนั้นผิดเพราะฉะนั้น A ไม่ใช่1แล้วจริงไหมผมก็ยึดบ้านใหม่ A เป็น2ไล่ต่อ C มันก็เป็นได้เหมือนเดิมอ่ะไล่ C เป็น5ยึดมั่นใหม่ยึดมั่น C เป็น6ต่อมา C เป็น6 B จะต้องเป็น2 3 4 5 6 4 6แล้วก็7 8 9 10 16 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26ไม่เจอยึดมั่นใหม่4เป็น7คะแนนเป็น6 7เอ้ย2แล้วก็3 4 5 6 7 5แล้วก็6 7 7แล้วก็8 9 10 11 12 2แล้วก็13 14 15 16 1789 9ก็20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31เกินไหมเกินยึดมั่นใหม่ A เป็น3 A เป็น3 4เป็น5
บีต้องเป็นต่อมายึดบ้านใหม่4เป็น6ขอยืมปากกาหนัก3หนัก10เป็น6 3 6แล้วก็9 15 9แล้วก็20 22 23ไม่เจอยึดมั่นใหม่4เป็น4เป็น7เป็น3ใช่ไหมเพราะฉะนั้น B เป็น3 4 7แล้วก็8 9 10 11 11 17 18แต่ว่าลายคุณได้ละ3คุณเจอละเลขที่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นโจทย์ถามโจทย์ให้มาทำอะไรกันเอามาบวกก็จะไป A เป็น3 B เป็น4 B เป็น7 ตรงนี้เป็น11 ตรงนี้เป็น18 ตรงนี้เป็น29บวกกัน2ข้อนี้ตอบ72ถูกต้องกว่าจะหาเจอก็จะมีของพี่เป็นแบบชุดที่2ตามมาอีกไม่ยากไม่ยากเพราะ4ยืนไม่ยากก็อาจจะเป็นแบบ4มาก4มากกว่า1น้องก็1ล้านก็เป็น2ได้เป็น2 10ล้านก็เป็น2 999,999ได้มีเยอะเลยจำนวนระหว่างนั้นอ่ะมีไม่เยอะข้อ5ข้อให้มาเป็น A A B B บวก C C เป็นตัวเลขที่3กันบวกแล้วได้ A B C อะไรเนี่ยคือว่าคนทำมาค่อนข้างหาเขาบอกว่า A B C เป็นเลขโจทย์ไม่ยากแล้วใช่ไหมเพราะว่าเป็นเลขเดียวเพราะฉะนั้นจะมี0ถึง92 3 4 5 6 7 8 9เพราะฉะนั้นคุณก็ไล่ดินั่นคุณก็ไล่ได้ดิมันควรมี0มั้ยเอาจริงๆไม่เพราะถ้ามี0ไอ้นี่ข้างหน้าเป็น0มันไม่ใช่เลข2หลักแล้วจริงมั้ยต่อมาคุณก็ต้องไล่อ่ะถ้า A คุณยก C ก่อนเพราะถ้า C เพราะตรงนี้ต้องบวกกันได้4ตัวแรกอุ้ยปากกาไปเนี่ยเห็นมั้ยหัวปากกาต่อผลถ้าผลให้ C เป็น1แปลว่า C จะเป็น11จริงมั้ยเพราะนั้น A กับ B A
A กับ B ก็ต้องบวกได้11เพื่อให้ทดเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเพื่อทดขึ้นมาข้างบนจริงไหมเพราะฉะนั้น A ต้อง A กับ B เป็นอะไรได้บ้าง A กับ B ก็ต้องบวกกันได้10จริงไหมเช่นอะไรบวกกันได้10ตอนนี้1ไปละก็จะมีเหลือ2กับ2กับ8รวมกันได้10อันนี้รวมกันได้11จริงไหมใส่1ทด1อ่ะอันนี้คือ2ละ8 1เพราะฉะนั้นจะเป็นอะไร1บวก2 1 3 3 3บวก8เป็น11 11บวกทด1เป็น12ผิดเพราะว่าตัวนี้เป็น8จริงไง B อ่ะเอาใหม่เอาใหม่ C เรายังยึดมั่นให้ C เป็น1ต่อไปต่อมาปุ่นก็ไล่ปุ่นก็ไล่เหมือนเดิมแต่อันนี้ต้องรวมกันได้10จริงไหมต่อมาต่อ2กับ8ใช้ไม่ได้2 2ไม่ได้ใช่ไหมอ่ะปุ่นเราสลับที่2กับ8ดูจริงไหมสลับที่ก่อนที่จะเป็น8กับ2ตรงนี้เป็น10ใช่ไหมตรงนี้ก็ต้องเป็น11จริงไหมล่ะเพราะ4เป็น1จริงไหมถ้าจะลงท้ายด้วย1ก็ต้องผลบวกเป็น1ไม่ก็11จริงไหมหรือจะเอา21ไปเลยล่ะไปไหนเนอะ21ไม่ถึง21ไม่ถึงต่อให้9 2ตัวก็ตามแล้วก็เป็น18บวกอีก1ก็เป็น19ไม่ถึงแต่ถ้าเป็นเลขธรรมดาถึงแน่นอน21อ่ะก็9เป็น3ตัวยังไงก็เกินอ่ะต่ออันนี้รวมเป็น11จริงไหมทดมา1เหมือนเดิมแต่อันนี้เป็น8 2 8บวกทด1เป็น8 บวก 1 เป็น 9 9 บวก 2 9 บวก 2 เป็น 11 11 อ่ะ อันนี้ 11 บวกนี่เป็น 12 ใส่ 2 ทด 1 อ้าว เดินลงมา อ้าว ไม่ใช่ E เพราะมันทดเพราะเป็น 11 ใส่เป็น 12 ใส่ 2 ทด 1 อ่ะ เป็น 1 แต่ A เป็น 8 แล้วอ่ะ ผิดไหม ผิด เกือบถูกไหม ทำใหม่ เอาไปยึดบ้านไม่ได้แล้ว A แปลว่าอะไร A ต้องเป็นเลขต่ำๆจริงไหมเพราะว่าอะไรเพราะทดมันเป็นไปได้แค่1กับ2จริงไหมเพราะได้3ตัวบวกกันอย่างมากก็เป็นอะไร9บวก9บวก9จริงไหม9บวก9อันนี้3ตัว3ตัวเพราะฉะนั้นจะเป็น27จริงไหม27นี่เยอะสุดแล้วเพราะนั้นทดมันอย่างมากก็แค่2แปลว่าอะไร A เป็นไปได้แค่1กับ2จริงมั้ยยกให้ A เป็น2เมื่อกี้เรายกให้ A เป็น2แล้วจริงมั้ย A เป็น1ถ้างั้น A ต้องเป็น1จริงมั้ยแปลว่า A จะต้องเป็น A อาจจะเป็น1ก็ A อาจจะเป็น1หรือ2ก็ได้ขึ้นอยู่กับ2ตัวจริงนะอ่ะต่อมาเรายึดมั่น C เป็น1ไม่ได้ต้องยึดมั่น C เป็น2ต่อมาแปลว่าอะไร A อาจจะเป็น1 B B ต้องบวกได้12จริงมั้ย C มันจะลงมาเป็น2เพราะฉะนั้น B 3ละเพราะฉะนั้น B ต้องเป็น9จริงมั้ยพอเป็น B เป็น9อันนี้บวกกันได้13 12ทด1เอ้ย8ดี8 8เฮ้ย9 9ถูกแล้ว12ไม่ใช่11เพราะฉะนั้นทดมา1นี่เป็น9 1 บวก 9เป็น 1 บวก 9 10 4 บวกทด 2เป็น 12 ฮะ 12 อ้าวใส่ 2 B เป็น 9 ปุ่นสลับทีไม่ได้เพราะว่า A เป็นแค่1เป็นได้น้อยสุดแปลว่าอะไรถ้าปุ่นจะเอาเลขชุดอื่น A มันจะเกิน2จริงไหมเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้น C ก็ต้องเป็น3พอ C เป็น3ลูก A จะเป็น1หรือ2เท่านั้นจริงมั้ยถ้า A เป็น1นะถ้า A เป็น1 B B จะต้องบวกกันได้13จริงมั้ยตอนนี้มี4แล้วเพราะนั้น B ก็ต้องเป็น9อีกจริงมั้ย B ก็ต้องสวมเลข9ต่อไปเลข9 9 11ต่อมาอันนี้เป็น13 C เป็น3ทด1ข้างบนต่อมาทด1บวกทด1เป็น2 22บวก9เป็น2บวก11 11ต่อมา3บวก11เป็น14แต่ว่า B เป็น9เพราะฉะนั้น B เลิกเปลี่ยน A เป็น2แต่ถ้าเปลี่ยน A เป็น2อีนี่เป็น8ก็ไม่ถึงจริงมั้ยก็ไม่ถึง13เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่9แล้วเอาปุ่นเร็วตอนนี้ C ไปถึง4แล้วเนี่ยไล่เยอะแล้วนะถ้า C เป็น4 B อ่ะ A เป็น1 B ก็ต้องเป็น9อยู่ดีแหละก็ลองบวกกันดิมันต้องรวมมาเป็น14จริงมั้ยก็ลองบวกกันเอาลองบวกดู1บวก9เป็น10บวกอีก4เป็น14ที่ผมเลขเร็วอันนี้เป็น9อันนี้เป็น4เพราะฉะนั้นอะไรมีทด1มาอยู่ตรงนี้ทด1บวก9เป็น10บวกอีก1เป็น11บวกอีก4เป็น14 สิบ
15ถึง9ไหมไม่ถึงเริ่มใหม่ที่พี่ไม่ไล่2เมื่อกี้พี่ไม่ไล่2เพราะว่าถ้าพี่ไล่2 B ต่อให้ B ก็ต้องลดลงมาจริงไหมถ้า C ถ้าเกิด A เป็น2เนี่ย B ถ้า B ก็ต้องลงมา8ก็อาจจะไล่ได้อยู่ไล่มั้ยไล่อีกรอบนึงอะไรต่อก็ได้อันนี้ B เป็น8เผื่อตรงนี้เอ๊ะเมื่อกี้เท่าไหร่นะ15จริงมั้ยเอ๊ะมันเลขมันลดลงมา1แปลว่าผลล็อกมันก็จะลดลงมา1จาก15เหลือ14ไม่ถึง8ดีเพราะนั้นเป็น C พี่ยึดมั่นใหม่4เป็น5 A เป็น1เหมือนเดิม C ก็จะเป็น9 B ก็จะเป็น9ต่อมาดึงทศ1มาข้างบน9ทศ1บวก9เป็นบวกทศ1เป็น11บวก5เป็น7บวก5เป็น6ไม่ถึงเพราะฉะนั้นลบมามันเพิ่มขึ้นเพียง1ฮะถ้าเกิดพี่เปลี่ยน C เป็น8เลยอ่ะ C เป็น88 A เป็น1กินน้ำC เป็น88พี่กระโดดไหมพี่กระโดดไหมเพราะว่าเลขมันเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเอ๊ะเอา C เป็น7ก่อนแล้วกัน7 B อีกเกย์สัก B ก็เป็น9สักวันยังค่ำตลอดจริงไหม47อันนี้เป็น A ก็เป็น1จริงไหมอันนี้เป็น17ละแต่มีทศ1มาเป็น18ไม่ถึงแต่ว่าถ้าพี่เอานี่เป็น88เกิดอะไรขึ้น88 99 11 11แปลว่าอะไรอันนี้เป็น18ทศ11บวกทศบวก9เป็น10บวกอีก1เป็น11บวก8เป็น19ทศ1แปลว่าอะไรมันจะได้เป็น11บวก99บวก88เท่ากับ8ทศ1 9 198เขาบอกว่า B หาร A หารด้วย A แล้วบวก C ได้เท่าใดแปลบวกเก้าอ่ะง่ายง่ายแปดเก้าแปดบวกแปดเก้าแล้วก็เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบห้าเก้าสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าเก้าเจ็ดจุดได้แล้วคำตอบตอนนี้ก็คือ97เป็นไงมีข้อแบบเดียวกันอีกตอบเขาแบบเดียวกันดีเหรอโอ้โหมีแค่3ตัวนะก็มี A B C แค่ A B C เวลาโปรนะคุณก็ต้องมาบวกต่อเขาบอกว่า A B C เป็นเลขโดดก็คือ019เหมือนเดิมเพราะงั้นมันเพราะงั้นผลไล่ต่อเพราะงั้นพี่ถามหน่อยว่าออกเป็น1อ่ะอัน1เป็น0ได้จริงมั้ยมีเลขไหนเลข1เป็น0ได้เพราะงั้นกูจะให้ใครเป็น0ก่อนกูจะให้ใครเป็น0ตรงเนี้ยแถวเนี้ยให้ C เป็น0เหรอใช่มั้ยพี่ให้ C เป็น0 B ก็ต้องเป็น1ให้ B เป็น0ก่อนC เป็น1อันนี้เป็น0นี่เป็น1นะต่อมาแปลว่าอะไร
อันนี้เป็น1อันนี้เป็น1อ่ะ A ก็ต้องเป็น1 1 1อ่ะแต่ว่า B เป็น0จริงไม่ได้จริงมั้ยเพราะฉะนั้นอะไรต้องเป็นเพราะฉะนั้นต้องเป็น C ละต่อมา C ถ้า C เป็น0 B ก็เป็น1ตรงนี้เป็น1 0บวกกันได้1 A เป็น1 1แต่ B เป็น1เพราะฉะนั้นไม่ได้อ่ะเพราะฉะนั้นมันจะใช่มันจะไม่ใช่กรณีที่เป็น0กับ1แล้วจริงมั้ยมันจะเป็นกรณีที่บวกกันแล้วได้11จริงมั้ยกรณีไหนบ้างต่ำสุดเลยให้1ตัวนึง9 1กับ9ไม่ได้ใช่ไหมเพราะมันได้10เพราะฉะนั้นต้องมี2กับ9ต่อมาไล่ทีนี้2มี9 2บวก9เป็น11เป็นโทษ1อันนี้เป็น12แปลว่า A เป็น2 2เอา B เป็น9อันนี้เป็น4จริงมั้ยไม่ได้เอาใหม่ต่อมากรณีนี้ไม่ได้ก็เป็น3กับ8จริงนะต่อมา3กับ8อ่ะสลับที่ก่อนแล้วกันต้องสลับที่ด้วยเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรอันนี้เป็น9แล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น9บ้าง9กับ2อันนี้ก็2อันนี้ก็9เพราะฉะนั้นจะเป็นมันก็เหมือนเดิมแหละ A เป็น2แต่ว่า B B มันเพราะฉะนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นต่อเอาใหม่ C C เป็น8 C เป็น8 B เป็น3อันนี้เป็นทศ1 8อันนี้ก็เป็น12อยู่ดีแปลว่า A จะเป็น2ตลอดจริงๆมั้ยเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรถ้าเกิด A เป็น2 B 2 2เป็น4เพราะฉะนั้น B อาจจะเป็น4ก็ได้อ่ะถ้า B เป็น4 C เป็น7เพื่อให้ได้11จริงมั้ยมีทศ1ข้างบนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น4กับ7 4 + 7เป็น11บวกทศ1เป็น2 2 + 2เป็น4อ้าวพี่ได้ B ถูกต้องแล้วจริงมั้ยเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไร247บวก274เท่ากับ421ตัว A บวก4ตัว A บวก B บวก C เท่ากับเท่าไหร่ก็ A บวก B บวก C เท่ากับเท่าไหร่เป็นข้อที่6อ่ะบวกค่ะให้เป็นอะไร A บวก B บวก C นี่ไงได้ A บวก C แล้วเพราะผมสังเกตมั้ยว่าเมื่อกี้ที่นั่งบวกอ่ะ A มันเป็น2ตลอดเลยจริงมั้ยเพราะมันเพราะตรงเนี้ยคุณดูนะเลขเนี้ยมันบวกกันได้11อยู่แล้วจริงไหมแต่บวกทศหนึ่งมาตรงนี้จะเป็น12จริงไหมแต่มันสลับที่กันมันก็ได้ผลบวกเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น12เป็นวันยังค่ำมาแหละเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่เอ้าทำไม B ต้องเป็น5เพราะว่าไอ้นี่มีทศหนึ่งเด้งมาเหมือนกันมันมีทศหนึ่งเด้งเป็น5 B ต้องเป็นเพิ่มขึ้นเป็น5จริงไหมพอ B เป็น5พี่ก็ไล่ B เป็น5อ่ะ B เป็น5 C เป็น C เป็น6 6เออ A เป็น2อยู่ดีแหละ A เป็น5 A เป็น2 B C เขาบอกบวกกันได้เท่าใดเอ้าผมก็ทำแบบนั้นก็ได้นี่อันนี้เลข6 6ได้ไงก็4เป็น6มาพลาด7 2ทำไมก็อันนั้น A เนี่ย5อันนี้ก็ B ดูจากส่งข้อต่อไปแล้วผมน่าจะใช้เวลาในการส่งข้างนานเลยวันเลยแหละไหนก็ข้อต่อไปนานมาทั้งหลังเลยเอ้าหลังเปิดได้ด้วยนี่เปิดได้เปิดได้